ถือว่าไทยไฟนี่เปลี่ยนชีวิตเธอเลยนะครับครับเวโรส่วนด้านของพญาสิงห์เนี่ยไทยไฟลีกเปลี่ยนชีวิตเธอเช่นเดียวกันครับ นี่ถือว่าการก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของเธอครับก็เป็นโอกาสที่ดีของเขาที่จะมาพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเธอผ่านเวโรไปได้หรือว่าชกสนุกเนี่ยก็เป็นโอกาสของชีวิตของเธอแน่นอนถูกต้องครับผมครับต้องขอบพระคุณครับมันฝรั่งทอดกรอบตราโยกิจสมหวังการเกษตรวงคาราบาวสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.กับไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับณบีทแอคทีฟไบเทคบุรีถ้าเกิดไม่สามารถเดินทางไปได้เปิดหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์ครับโดยเฉพาะอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเราจะมีการวิ่งการกุศลนะใครอยู่ใกล้ๆก็ไปช่วยกันไปวิ่งกันออกกำลังกายกันครับพอ.ยะนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีฝากข่าวมาเองเลยนะครับไปวิ่งกันครับวิ่งการกุศลที่วัดสุทธิครับศิษย์เก่าอย่าพลาดแต่ตอนนี้ศอกแรกศอกทีมซ้ายครับพญาสิงห์ครับก็เราว่าโหยจะเปิดหน้าสู้อย่างนั้นเลยเหรอครับพญาสิงห์โอ้โหเอาละครับเอาละครับอย่างนี้โอ้จะบอกว่าเวโรนี่เอ็งมานี่ก็เดินเข้าหาครับแต่ตอนนี้พญาสิงห์ขยับเข้าหาแล้วโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะไม่ยากอะไรครับไม่กลัวสักอย่างครับพญาสิงห์ครับหัวใจใหญ่กว่าตับเอาแต่ว่าโดนอย่าโดนนะครับอย่ายุบให้เห็นนะอย่ายุบให้เห็นผมบอกแล้วกองอ้อเยอะเลยครับพญาสิงห์ครับเอาละครับลุกขึ้นมาได้โอ้ผู้กองนาห้านแมวนะยังไงครับลุกขึ้นมาครับพญาสิงห์ครับหัวใจดีบ่เป็นหยังอ้าวเอาละต่อครับอย่าพึ่งฟู่วาบอย่าพึ่งฟู่วาบพวกแกเล่นลำตัวครับครับเนี่ยครับเวโรนี่ต่อยฉลาดพอเห็นพญาสิงห์โดนลำตัวมีอาการแกต่อยลำตัวอย่างเดียวเลยอ๋อเป็นกุ้งครับเอาทีมนำครับเวโรโอ้โหอย่ามาคัดซ้าย1-2ลำตัวอ้าวศอกสิครับอย่างนี้โอ้นี่เก่งท้องรับหมัดนะครับนักเพื่อบวกศอกครับชีวิตคิดบวกครับพญาสิงห์มาขวาก็มาสิครับอย่างนี้ครับเอาละแหมโดนไป1นับนะเสียดายนะใช่ครับก็ถือว่าสู้ดีครับพญาสิงห์ครับหัวใจใช้ได้เลยฮะสอบผ่านครับเอาเตะขวาเกี่ยวได้เวโรหมัดขวาเข้าแหมกกลางเซตหน้าทีขวาครับเวโรต่อยซ้ายลำตัวต่อยขวาลำตัวครับเวโรเจอแข้งขวาของพญาสิงห์วิธีการที่พวกแกได้ก็คือศอกครับโอ้ยเอามารีบโดนนับไปเอาพักครู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับที่ไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับนี่ครับเป็นจังหวะแลกหมัดกันโอ้โหไม่ยอมนะครับทางด้านของพญาสิงห์ถือว่าหัวใจสอบผ่านเลยครับต้องบอกว่าพอระฆังดังเก้งมาก็ต่างคนต่างแลกครับนี่ฮะโอ้เธอรีบร้อนไปนิดเดียวครับดูครับจุกฮะโดนก่อนด้วยฮะถ้านิ่งๆต่อยละเอียดกว่านี้สนุกแน่นอนแต่ว่ายังจะมีโอกาสมีโอกาสนะพลิกมาได้หัวใจดีอะครับรัดกุมอีกนิดเดียวครับนี่ให้ต่อยลำตัวเพื่อบวกศอกปาบเข้าให้ครับนี่ครับคือถ้าเกิดจังหวะเกรงได้เนี่ยได้มีโอกาสเกรงนี่โอเคต้องแก้แบบนี้ฮะเนี่ยครับหัวใจจะสู้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโดนนับเร็วไปนิดเดียวครับเอาละยกสองก็ต้องบอกว่าแก้เกมกันใหม่ครับอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามต้องบอกเจอหรือยังเจอหรือยังคนบ้านหมี่นี่ต้องบอกว่าน่ารักทุกคนครับผมเคยมาอยู่กับนายกเจี๊ยบแล้วโอ้โหที่นี่บอกว่าคนสวยนิดๆนะอาหารก็อร่อยเออแล้วก็ผมกลัวคุณหลุดอ่ะถ้าอยู่ไม่มีอะไรแค่ครั้งคืนโอเคกลับบ้านตลอดชั่วคราวอย่างเดียวเลยแน่นอนจ้ะเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับเวโรนิ่งนะครับมีต่อยลำตัวอพยาบวกศอกนะครับทางด้านของพญาสิงห์จะบอกว่าทั้งส่วนนี่เวโรจะสูงกว่าอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าพญาสิงห์ก็ต้องแก้เกมในยกนี้ครับโดนไปหนึ่งนับยังไม่ห่างนี่ครับแข้งเขายาวดีกว่าเอาละแข้งเขายาวดีไหมแข้งเขายาวดีไหมทำได้หรือไม่ขยับหุกซ้ายแต่ว่าเวโรเจอศอกขวาครับแม่ทีเด็ดครับเวโรก็สับศอกคืนตีเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้จากพญาสิงห์อะอาวุธใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหจะบอกหัวใจเธอผ่านครับหัวใจจะสู้จริงๆครับพยายามจริงๆครับพยายามติงซอสมิดแ
เดี๋ยวรอบหน้ามาต่อยใส่ซอสมจิตเลยดีไหมเออน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเดี๋ยวเทรนใหม่ครับไอ้วางแข้งยาวๆในขวาได้ดีครับเนี่ยครับมายืดหยุ่นหน่อยนะครับโอ้ถ้าเกิดจังหวะแรกก็หน้าหวาดเสียวอยู่ครับหมัดขวานะครับไม่โดนเอ้าคนหนึ่งศอกคนหนึ่งเข่าครับอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆแล้ววางแข้งยาวดีกว่าครับอยู่อย่างนี้ระยะหมัดของเมโรอันตรายครับอันตรายครับอย่างนี้เนี่ยครับมีหมัดมีศอกมีเข่าครับเมโรหมัดซ้ายต่อยขวาลำตัวแกต่อยฉลาดครับมีร่างสลับปนครับโอ้ไม่รู้จะระวังทางไหนดีฮะความเจนจัดของเธอครับเวโรนี่ป้องกันล่างต่อยบนป้องกันบนต่อยล่างระหมดยกยักสู้ได้สนุกครับมัดหยดติ๋งมัดบรรยากาศพักก่อนครับมาครับต่อครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของเวโรครับมีต่อยล่างสลับบนฮะครับเธอฉลาดครับเนี่ยพอปิดบนเธออัปคัดล่างนี่ยับหน้าโอ้ยครับขอบคุณนี่ด้วยครับของคนไทยครับผมอร่อยฮะอร่อยอร่อยดีเขาคิดแต่มันฝรั่งของต่างชาติเนี่ยครับเจอมันไทยแล้วอร่อยเออใช้ได้เลยนะครับนี่คือมันฝรั่งทอดกรอบตราโยครับที่สำคัญคือมันมาเราด้วยมันสัมปะหลังมันสัมปะหลังโอ้โยตราโยอร่อยเอาละครับติดตามมาต่อครับยกที่3แล้วครับกินมันอร่อยแล้วคู่นี้ก็มันกันต่อยกที่3ครับเตะขาครับแหมหมัดขวาหมัดซ้ายถากไปครับเวโรยับซ้ายครับพยาสิงเตะขวาแม่เธอสู้ดีครับแต่ว่าโดนหมัด1 2 3แล้วก็ตักเข่าไว้ครับตีเข่าขวาครับพญาสิงห์แม่พญาสิงห์ก็สุดหัวใจครับไม่รู้จะไปแก้ทางไหนยังไงอ้าวนี่ครับเรายังไม่เคยเมโรนี่ยังไม่เคยเจอมวยเข่านะใช่เจอแต่มวยแข้งกับมวยหมัดแต่หมัดเธอได้ทีเด็ดจริงๆครับนี่ฮะลองดูครับแข้งยาวๆงี้ไหวไหมแข้งยาวๆอย่างงี้ไหวไหมถึงไหมคือวันนี้พญาสิงห์ชกนี่ให้ผ่านเลยครับหมัดขวาครับเวโรเตะซ้ายโดนหมัดขวาคืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับเวโรเอาละครับเวโรนี่ต้องบอกว่าย้ำจริงๆครับอัปคัตซ้ายย้ำย้ำย้ำแต่ว่าพญาสิงห์ไม่ยอมครับใช่ครับเกรงของรับแล้วก็พวกศอกครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับต่อยซ้ายลำตัวครับเวโรเองก็พัฒนาขึ้นตามลำดับตามลำดับนะครับเพราะว่าเธอต่อยมาเยอะครับแต่ละแมตช์แต่ละไฟของเธอนี่พัฒนาทุกลูกทุกแบบแข็งแรงจริงๆครับคนนี้พยายามครับเอางัดศอกครับเวโรก็เป็นนักมวยเมียนมาน่าจะเป็นคนเดียวที่ได้รับเซ็นสัญญาจากไทยไฟท์นะครับแน่นอนครับเพราะว่าเธอชกแบบนี้ครับชกได้สนุกคนดูนี่ชอบครับโอ้สามสาวบนเวทีโอ้ยดูสิครับความสวยงามของเวทีไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครั้งนี้ยังเดินเข้าหายับซ้ายไว้ครับเวโรแล้วหมดยกที่3ครับแต่แน่นอนครับชนะใจคนดูถูกต้องครับทุกคนครับมวยหญิงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคือพัฒนาการไปไกลทั้งพญาสิงห์แล้วก็เวโรนอกจากจะนำมวยไทยแล้วนำวัฒนธรรมศิลปะของไทยนะคือการก้มกราบแบบนี้น่ารักจริงๆทั้งคู่ครับโอ้โหครับครั้งหน้าถ้าใส่ซ้อมจิตผมว่าชนะแน่ต่อไปก็ต้องเป็นพญาสิงห์ไม่ครับนะอันนี้เรายังไม่รัดกุมเท่าไหร่แต่หัวใจผ่านอยู่แล้วนี่ครับเป็นจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของเวโรครับดูฮะย้ำซ้ายอัปคัตซ้าย2ครั้งมีถีบมีแข้งมีเข่ามีหมัดมีครบพญาสิงห์ก็พยายามสาดแข้งโต้หมัดขวาบนปุ๊บลงล่างเลยอัปคัตย้ำ3หมัดนะตรงนี้เวโรนี่แกเขี้ยวจริงๆภาษามวยเรียกว่าเขี้ยวครับแบบนี้จังหวะปวกหมัดครับโชคดีเนี่ยครับมันถักขาโอ้โหดูการห้ามตอนสุดท้ายดูแล้วหัวใจของเธอได้ใจครับแล้วกอดกันใช่ครับได้ใจมากในขนาดนี้ต่อยขนาดนี้กอดทำไมครับผมคุณเป้คุณเดียวพร้อมแล้วไปครับสรุปของมวยหญิงในวันนี้และผู้ชนะได้แก่
the winner is เอาละครับใครเชียร์ใครก็ส่งเสียงกันได้เลยนะฮะได้แก่เวโรวอร์จะวงบอลเมียนมาโอ้โหดีด้วยมากๆเลยนะครับยังมีความเหนือชั้นกว่านะฮะในการที่เก็บแต้มได้นะครับคู่นี้ได้เจอกันอีกแน่